หลังโดนข่าวลือควงดาราสาวสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังโดนข่าวลือควงดาราสาวหมอและทางด้านแมทธีรณีเตรียมออกมาพูดสัมพันธ์ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาขาเพื่อคู่พึ่งเมื่อทางด้านเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ทิ้งปริศนาเอาไว้ว่ามีคนเห็นที่สมควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทในร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS ช่องบนซีบ้าหน้าแค่คนรู้จักและคอนโทรลข่าวบันเทิงช่อง8และในเวลาต่อมายิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกตอกกระตุกอีกครั้งเมื่อทางด้านแมทธีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในชุดไทยพร้อมกับแคปชั่นชวนสะดุดตามากๆกับแคปชั่นที่ว่าอยากเกิดก็เปิดมาจนทำเอาหลายคนอดโยงไม่ได้จริงซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของแมทธีรณีได้ออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้กับแมทเลยตอนนี้แมทอยู่กรุงเทพและเมื่อโดนถามถึงร้านไอศกรีมที่เขาใหญ่ก็บอกเพียงว่าให้แมทออกมาตอบเองพร้อมเมื่อไรแมทจะออกมาให้สัมภาษณ์เองเอาเป็นว่าก็จะเย็นอย่าเพิ่งคิดกันไปไกลรอเจ้าตัวออกตอบอีกทีจ้าล่าสุดทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหว IG หลังโดนข่าวลือควงดาราสาวหมอที่ไม่ไข่แมทธีรณีโดยทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์ได้ออกมาแชร์สตอรี่จากเพื่อนขณะที่ได้ไปทำบุญนั่งดูนางรำอยู่ที่วัดซึ่งก็เรียกได้ว่าลอยตัวเหนือดราม่าไปเลยจ้า